หัวอกคนเป็นแม่ที่โกยทรมานเหลือเกินนั่งดูคลิปเก่าหลังไม่ได้เจอลูก2เดือนหัวอกคนเป็นแม่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์โอยทรมานเหลือเกินนั่งดูคลิปเก่าวนไปวนมาหลังไม่ได้เจอลูก2เดือนเผยข่าวดีปีน่าจะได้เจอน้องวีจิสายใยความผูกพันของความเป็นแม่ลูกไม่เคยขาดสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์หลังทั้งคู่ตัดสินใจอย่าขาดกันด้วยปัญหาบางอย่างที่สะสมมานานโดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าลูกสาวน้องวีจิอยู่ในอำนาจการปกครองของสอนรามแต่เพียงผู้เดียวซึ่งติ๊กสามารถเยี่ยมลูกได้ตามที่ตกลงกันไว้ล่าสุดติ๊กโพสต์คลิปวิดีโอที่กำลังเล่นกับลูกสาวน้องวีจิอย่างสนุกสนานเมื่อ2เดือนแล้วว่าเมื่อวันนี้30ธันวาคม63ก็2เดือนแล้วที่ไม่ได้เจอลูกซึ่งติ๊กทรมานเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเธอมีวิธีเยียวยาตัวเองโดยวันที่5มกราคม2564ก็จะได้เจอน้องวีจิแล้วซึ่งแม่จะอดทนได้เพราะดูคลิปเก่าๆที่ได้เล่นกับลูกแล้วดีต่อหัวใจแม่และอยู่เป็นกำลังใจให้ป้าป้าเขานะลูก เกือบยินดีแล้วทำไทยคุกเข่ายื่นช่อดอกไม้ให้โฟสุดท้ายหักมุมเกือบจะยินดีแล้วนักร้องหนุ่มทำไทยแพลงสินคุกเข่ายื่นช่อดอกไม้ให้แฟนสาวโฟสกลรัตน์สุดท้ายหักมุมเพื่อนแห่แซวในความกวนโอยนึกว่าจะได้มีข่าวดีส่งท้ายปีอีกคู่ซะแล้วสำหรับดาราสาวโฟสกลรัตน์วรอุไรกับนักร้องหนุ่มทำไทยแปลงศิลป์หลังฝ่ายชายอวดช็อตชวนลุ้นคุกเข่ายื่นช่อดอกไม้แต่งานนี้มีหงายเงือบในความหักมุมทั้งนี้ทำไทยได้โพสต์ภาพที่ตนเองนั่งคุกเข่ากำลังยื่นช่อดอกไม้ให้แฟนสาวโฟสกลรัตน์ที่ยืนทำหน้าดีใจและตกใจพร้อมข้อความขึ้นต้นที่ทำเอาเพื่อนพ้องและแฟนคลับใจสั่นระรัวว่าคงถึงเวลาแล้วสินะที่ต้องพูดก่อนจะตามมาด้วยความในใจสุดซึ้งยาวเหยียดถึงฝ่ายหญิงว่าปกติแล้วผมเป็นที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยชอบพูดเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เอาจริงๆถือว่าผมเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเลยก็ว่าได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ยินหรือได้อ่านก่อนอื่นผมอยากจะขอบคุณที่ผ่านอะไรด้วยกันมาประมาณ 2,190 วันตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดีจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนก็มีโฟอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันเสมอขอบคุณที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันขอบคุณที่คอยช่วยในทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆแต่สิ่งที่อยากขอเป็นเรื่องสุดท้ายของปีนี้ก็คืออยากขอให้ช่วยถือดอกไม้ให้ก่อนได้ไหมเชือกรองเท้ามันหลุดโอ้ยเรียกว่าหักมุมสุดตัวเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องและแฟนคลับที่ตั้งท่าจะร่วมแสดงความยินดีถึงกับแตะเบรกเอียดพร้อมกับแซวในความกวนโอ้ยของฝ่ายชายอาทิอีนี่ 55,555 อีบ้าควรทีนมากน้องอ่านตั้งนานเกือบจะพิมพ์ยินดีด้วยนะแล้ว555มึงไม่เคยทิ้งคอนเซปต์สรุปยังไม่แต่งหลงดีใจและอื่นๆในขณะที่สาวโฟเข้ามาคอมเมนต์รับมุกว่าจ่ายค่าดอกไม้มาก่อนต้องบอกว่าช่างเป็นคู่ที่รับส่งความฮากันได้ดีจริงๆงงทั้งบางเอมมี่โพสต์บอกรักเสือลูกเสกโลโซการบอกปีหน้าประกาศข่าวดีเอมมี่โพสต์ปริศนาบอกรักเสือลูกชายเสกโลโซบอกสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้านการโพสต์บอกปีหน้าจะมีข่าวดีทำเอาแฟน
งงไปตามๆกันเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนหลังจากประกาศข่าวดีไปเมื่อไม่นานมานี้ว่าตัวเองตั้งท้องลูกคนที่3สำหรับสาวสุดเซ็กซี่เอมมี่อมรวรรณล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีทำเอาคนอ่านและแฟนๆของเธอและโลโซสับสนไปตามๆกันโดยเอมมี่ได้โพสต์ว่าขอบพระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพวกเรารักครอบครัวโลโซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมมี่แม็กซิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงแต่ไม่เลวซึ่งภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเพราะสงสัยในแคปชั่นที่เอมมี่โพสต์ถึงเสือและบอกจะมาเป็นครอบครัวโลโซล่าสุดการวิภากรภรรยาเสกโลโซและแม่ของเสือได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าสงสัยอะไรหนอฤกษ์ดีปีหน้าประกาศข่าวดีจ้าแต่ก็อนะนางก็ขยันเฝ้าจังแต่เรารักนางพร้อมกับติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทเกอร์มี่โลโซแฟนๆชื่นชมน้ำระพีพัฒน์เก็บขยะขายมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอดเป็นนักแสดงที่หลายคนยกให้เป็นแบบบอยย่างเรื่องความพอเพียงสำหรับหนุ่มน้ำระพีพัฒน์เอกพันกุลที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับครอบครัวและยังขยันแบ่งปันสิ่งดีๆให้สังคมอยู่เสมออย่างล่าสุดเจ้าตัวก็เก็บขยะที่ทุกคนมองว่ารับประโยชน์นำไปแปลงเป็นเงินสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยการนำรายได้ส่วนนี้ไปบริจาคให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้ำระพีพัฒน์ได้โพสต์ภาพที่ตัวเองเก็บขยะขายลงในเฟซบุ๊กระพีพัฒน์เอกพันกุลน้ำระพีพัฒน์ฟาร์มไก่ชนพร้อมกับข้อความว่าข้อแตกต่างของเศษขยะกับเศษสวะเพราะถึงเป็นขยะก็ยังสร้างประโยชน์ปลผมไม่ได้ว่าใครนะถ้าคุณไม่ใช่สวะงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทั้งการกระทำและแคปชั่นของหนุ่มน้ำกันนับพันข้อความบันเทิงที่ซูทแห่งปี2563ที่ซูทแห่งปี2563ก่อนจะเข้าดาวต้อนรับปีใหม่2564ปีวัวทองของคนไทยที่ภาวนาให้กลับมาสดใสหลังเจอพิษโควิด-19เล่นงานซะอ่วมพาเศรษฐกิจที่ทรงตัวอยู่แล้วให้ทรุดลงไปอีกไหนจะเหตุการณ์บ้านการเมืองที่สุดแสนเข้มข้นรวมถึงแวดวงบันเทิงไทยที่มีแต่เรื่องราวให้ติดตามวันส่งท้ายปีนี้ข่าวสดบันเทิงขอรวบรวมความเป็นที่ทรุดแห่งปี2563จะแซ่บเศร้าสวยซ่าดราม่าขนาดไหนไปอ่านกันงานเข้าที่สุดพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกต้องยกให้นักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังมรสุมเข้ารัวรัวเริ่มตั้งแต่โดนจวกยับคราวจัดคอนเสิร์ตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ไม่มีมาตรการป้องกันโควิด-19ตามด้วยดราม่าน้องก้าวเกริกพลเมื่อสาวเจนนี่โดนแฉส่วนแบ่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอไม่เป็นไปตามที่ตกลงต่างโต้ไปมาสุดท้ายจบลงที่น้องก้าวฟ้องค่าเสียหาย3ล้านต่อด้วยดราม่าเป่ากิ่งการหนึ่งในศิลปินของค่ายที่ขอลาออกกะทันหันแม้เจ้าตัวชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นขณะนั้นแต่ไม่ไวกลายเป็นเรื่องเงินทองที่ออกมาแฉกันนัวก่อนจะมีศิลปินคนอื่นตบเท้าออกตามอีกระลอกความงานเข้ายังไม่หมดมีมือดีแฉคลิปคนบุกทวงหนี้แม่นักร้องสาวก่อนมีปากเสียงรุนแรงสาวเจนนี่บอกเป็นคลิปเก่าซึ่งตนตามใช้หนี้หมดแล้ว
นี่ยังไม่รวมเรื่องคนขุดคลิปของค่ายที่ปฏิบัติกับเด็กฝึกในค่ายไม่ดีออกมาอีกเป็นปีแห่งมรสุมรับเบญจเพศของเจนนี่จิงจอริงมหากาพย์ที่สุดมหากาพย์ดราม่าปีที่ผ่านมาต้องยกให้ศึกชิงอำนาจปกครองบุตรระหว่างดาราหนุ่มไมค์พิรัตกับอดีตแฟนสาวซาร่าคาซิงกินี่หลังฝ่ายชายยื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมขณะที่ฝ่ายหญิงยื่นคำร้องคัดค้านด้วยเหตุผลที่ไม่อยากเสียลูกไปดราม่าปะทุรุนแรงเมื่อคนใกล้ชิดและแฟนคลับทั้งสองฝ่ายออกมาฟาดฟันก่อนทั้งคู่จะเปิดใจในมุมตัวเองพร้อมงัดหลักฐานเด็ดโต้ไปมาเรื่องราวยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆลามถึงการสาวไส้เรื่องราวในอดีตไม่หยุดหย่อนเท่านั้นไม่พอสาวซาร่ายังโดนจับผิดเรื่องตั้งท้องลูกคนที่สองภายหลังเจ้าตัวยอมรับเป็นเรื่องจริงโดยเพิ่งคลอดลูกสาววัย3 เดือนชื่อน้องเอมิลี่มีนายแบบตาน้ำข้าววาดิมเป็นพ่อแต่ปัจจุบันเลิกกันแล้วขณะที่สถานการณ์ของไมซาร่าเหมือนจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อฝ่ายหญิงพาน้องแม็กเวลมาเจอหนุ่มไมพร้อมยอมให้เซ็นรับรองบุตรแต่หลังจากนั้นไม่นานไมได้ตอบคำถามแฟนๆว่าได้คุยกับพี่แม็กบ่อยขึ้นไหมหลังให้นาฬิกาโทรศัพท์ไปว่าติดต่อไม่ได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วคิดถึงพี่แม็กทำเอาดราม่ามาอีกเบาๆก่อนซาร่าจะแจงเพราะแบตหมดที่ชาร์จหายคงต้องตามดูว่ามหากับเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเทแรงที่สุดต่อมเผือกทำงานไม่หยุดหลังผู้กำกับคนดังกู่เอกสิทธิ์โพสต์ไอจีข้อความภาพออกกองวันนี้มีเหตุการณ์เสียขวัญสั่นประสาทพร้อมอีโมจิมองบนระบุแคปชั่นเกิดมาเพิ่งเคยเจอ555งานนี้หวยไปออกที่นางเอกหน้าคมขวัญอุษามณีซึ่งร่วมแสดงละครสายรุ้งช่อง GMM 25ที่ผู้กำกับดังกำกับโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นนางเอกที่วาดจริงพร้อมขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนแต่ครั้นเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาวขวัญเอาแต่บ่ายเบี่ยงไม่ตอบบอกแต่เพียงว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดและเป็นเรื่องเซนซิทีฟงานนี้จึงสรุปได้ว่าสาวขวัญพร้อมรับฉายานางเอกจอมเทไปแบบไม่ติดเลยยะอาลัยที่ซูดยังคงเป็นปีแห่งความสูญเสียเมื่อเหล่าดวงดาวร่วงหล่นจากฟ้าไม่ขาดสาย11 กุมภาพันธ์เจนาธภูมิอดีตพระเอกรุ่นใหญ่เสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง27 กุมภาพันธ์สุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติจากไปด้วยโรคชรา3 เมษายนดวงชีวันโกมลเสนอดีตดาราเซ็กซี่เสียชีวิตหลังป่วยเป็นโรคหอบเบาหวาน4 เมษายนปันธนกรผู้กำกับหนังเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง5 เมษายนการ KPN เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถ10 เมษายนตัวกีรติดีไซเนอร์ดังเจ้าของห้องเสื้อดวงใจบีสเสียชีวิตจากโรครุมเร้า10 เมษายนนภัทรภวภูตานนท์ผู้อำนวยการสร้างหนังจากไปด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน10 มิถุนายนตัวสรัญญูอดีตพระเอกผู้กำกับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ21 มิถุนายนนักร้องหนุ่มแชมป์สุภวัฒน์จากไปด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน21 มิถุนายนเติมชนินทร์ผู้กำกับละครปลิดชีวิตจากปัญหาสุขภาพ4 กรกฎาคมนาธานโอมานเสียชีวิตด้วยโรคโลหิตจางและติดเชื้อในกระแสเลือด18 กรกฎาคมแอนทรัญญาอดีตนางแบบจากไปอย่างสงบหลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้า23 กรกฎาคมต่ายมนัสนันเสียชีวิตอย่างปริศนา27 สิงหาคม
กาญจนาจินดาวัฒน์จากไปด้วยโรคหัวใจและมะเร็ง7กันยายนแม่ทุมปทุมวดีเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง19กันยายนโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตด้วยโรควัณโรคปอด2พฤศจิกายนสีบานซูเปอร์โจ๊กอดีตดาวตลกเสียชีวิตจากการป่วยภาวะเส้นเลือดในสมองตีบและ10ธันวาคมชาลีดอกกระโดนตลกรุ่นใหญ่ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทีมบันเทิงข่าวสดขอให้ดวงวิญญาณดาวทุกดวงไปสู่สุขติในสัมปรายภพ